บรรยากาศงานแต่งสุทัศตาลูกยางสาวทีมชาติไทยเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มแล้วสละโสดยังเป็นทางการสำหรับนุชสุทัศตาเชื้อฮูหลินนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่เข้าพิธีวิวากับจ่าอากาศเอกสรัญจารวัตรอดีตลูกยางหนุ่มไปเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ซึ่งงานแต่งงานจัดขึ้นที่กรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทยท่ามกลางบรรดาเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการลูกยางรวมทั้งครอบครัวของทั้งคู่ที่เดินทางมาร่วมอวยพรกันอย่างมากมายแถมงานนี้เราได้เห็นนักตบลูกยางสาวหลายรายเปลี่ยนลุคสวยมาร่วมงานกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นปลื้มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญญาพงษ์นฤศราแก้วมะวณิชยาหลวงทองหลางและจรัสพรบรรดาศักดิ์สำหรับสุทัศตาเชื้อบูหลิมเพิ่งจะเปิดตัวเข้าสังกัด Diamond Food Fight Chef Air Force ขณะที่ตูนเอกสรัญจารวัตรในอดีตถือเป็นนักตบดาวรุ่งแต่โชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักทำให้ต้องยุติเส้นทางกีฬาอย่างไรก็ตามปัจจุบันเจ้าตัวเป็นเจ้าหน้าที่สถิติของลูกยางทีมชาติไทยขอขอบคุณภาพและเรื่องราวดีๆจาก sanuk.com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ